ว่ากันต่อครับผู้ชมครับเศรษฐกิจก็มาดูขโมยขจรเชื่อผมไหมเมื่อวานนี้มีการวิ่งราวชิงทองในร้านทอง3เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เอาในกทมราชบูรณะก่อนร้านทองหัวเฮงประชาอุทิศวงจรปิดบันทึกภาพชายคนนี้ลักษณะก็อย่างที่เห็นนี่แหละใส่หน้ากากอนามัยทำทีมาซื้อสร้อยข้อมือ2สลึงในร้านระหว่างนั้นเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงนำสร้อยข้อมือ4เส้นใส่ถาดมาให้ดูนะคะคนร้ายก็ทำทีใช้มือถือขึ้นมาถ่ายภาพแล้วก็ทำทีโทรศัพท์พูดคุยกับปลายสายบอกว่าชอบไหมหลังจากนั้นเจ้าของร้านเอา2เส้นไปเก็บระหว่างที่เจ้าของร้านหันหลังไปเนี่ยแหละค่ะคนร้ายก็ฉกสร้อยข้อมือไป2เส้นน้ำหนักรวม1บาทนะคะวิ่งหนีไปเลยค่ะภาพให้เวลา4นาที4นาทีทุ่มครึ่งนั่นท่านผู้ชมเจ้าของร้านวัย50ปีวิ่งตามคนร้ายเข้าไปในซอยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์แบบผู้หญิงหลบหนีไปนะนี่ฮะนี่2สลึงเองใช่ไหมค่ะมันเสี่ยงเกินไปวิ่งตามเนี่ย